หลังจากที่เราได้เรียนเส้นทางไฟตั้งแต่บัคและ LDO ใน iPhone 12จนถึง12 Pro Max เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับ12ก็ไปจบที่LDO 15นะครับ12 Pro Max ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะไปจบที่ไฟ LDO 15ในภาคแอปพลิเคชันหรือภาค AP แต่สำหรับ EP นี้เราก็จะเริ่มต้นในการเรียนในส่วนของภาค Baseband นะครับซึ่งแน่นอนภาค Baseband ก็ยังคงต้องมีไฟหลักก็คือไฟที่เรียกว่า SMPS และก็ LDO นะครับโครงสร้างของไฟ SMPS เนี่ยคล้ายๆกับไฟบัคแต่จะมีการเปลี่ยนชื่อไปเป็น SMPS หรือว่า Switch Mode Power Supply ซึ่งก็จะมีทั้งหมดตามที่เห็นอยู่นี้นะครับส่วนแถบสีเขียวนี้ก็จะเป็นไฟ LDO รวมทั้งไฟที่มาจาก Envelope Tracking นะครับหรือว่า Envelope Tracker ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟไปเลี้ยง PA แต่วันนี้เราจะมาเรียนถือว่าเป็นปฐมบทของภาค Baseband นะซึ่งภาค Baseband นะครับก็จำง่ายๆนะก็เกี่ยวกับภาคสัญญาณนะแล้วก็หน่วยความปลอดภัยเช่น security ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการเก็บ IMEI modem firmware นะครับหรือว่า secure element เกี่ยวกับ NFC อะไรต่างๆพวกนี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในภาค baseband นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปเรียนภาค baseband นะครับก็มาทำความเข้าใจโครงสร้างตรงนี้นิดหนึ่งนะว่าฝั่งซ้ายนะครับเป็นไดแกรมและวงจรนะซึ่งภายในก็จะเป็นทั้งวงจรไดแกรมแล้วก็ภาพบอร์ดที่สามารถค้นหาอุปกรณ์ตั้งแต่ไดแกรมจนถึงอุปกรณ์ทุกๆเม็ดจนถึงวงจรนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นไดแกรมภาพบอร์ดแล้วก็วงจรนะส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นของ iPhone 12ถึง12 Pro นะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็น12 Pro Max นะครับก็จะมีโครงสร้างหลายๆอย่างที่แตกต่างกันนะทีนี้จุดที่มีผลกับภาค Baseband นะครับภาค Baseband ยังต้องพึ่งเรื่องคำสั่งหรือชุดคอนโทรลจากภาคแอปพลิเคชันหรือภาค AP แต่ก่อนที่จะไปเรียนรายละเอียดหลักๆภายในนะครับมาทำความเข้าใจอุปกรณ์4ตัวนี้ก่อนว่าอุปกรณ์4ตัวนี้จะมีผลกับการเข้าไปควบคุมการทำงานของภาค Baseband ก็คือ1เลย IC Power 2นะครับอันนี้คือ IC Power หลัก2 IC Power ภาค Baseband 3 CPU หลักนะครับหรือว่า CPU ภาคแอปพลิเคชัน4 CPU ภาค Baseband อุปกรณ์ที่อยู่ในกรอบ4จุดนี้จะทำหน้าที่เชื่อมหรือสื่อสารกันนะครับหรือเชื่อมต่อเรื่องของคำสั่งต่างๆที่ทำให้ภาค Baseband ทำงานได้แน่นอนภาคหลักนะครับภาคหลักเนี่ยก็คือถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อมีการจ่ายไฟเข้าเครื่องเรากด power on ผ่านสวิตช์เครื่องก็จะทำการเปิดนะครับอันนี้เอาแบบแมนนวลหรือเปิดด้วยวิธีการหลักๆ ก่อนเนาะแต่พอมาเป็นภาค baseband เนี่ยเขาไม่มีสวิตช์สำหรับภาค baseband นะครับอ่ะเดี๋ยวดูภาพนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับสมมุติว่านี่เป็น IC Power ภาคหลักนะฮะเป็น PMU ภาคหลักนะครับอันนี้เป็น PMU หลักนะส่วนอันนี้เป็น CPU ภาค Baseband ใช้ตัวย่อ BB แล้วกันนะครับคือภาคหลักเนี่ยนะทำงานได้นะครับ
จะต้องมีเงื่อนไขของคำสั่งของสวิตช์อันนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะสวิตช์นะครับคือเมื่อเรากด power on เนี่ย IC power ก็จะทำหน้าที่กระจายไฟอะไรต่างๆนะครับเนี่ยไฟบัคไฟ LDO อะไรต่างๆไปอุปกรณ์หรือ IC ปลายทางแต่ขณะเดียวกันเราสังเกตไหมว่าเราใช้สวิตช์แค่ตัวเดียวเราไม่ต้องใช้สวิตช์สำหรับภาคเบสแบนด์นะฮะถ้าต้องมีสวิตช์สำหรับภาคเบสแบนด์คงจะยุ่งยากไม่น้อยเลยคือจะสั่งให้ภาคเบสแบนด์ทำงานต้องกดสวิตช์อีกหนึ่งครั้งคือถ้าลืมกดสวิตช์ภาคเบสแบนด์ก็เครื่องก็จะทำงานได้แค่เปิดเครื่องอย่างเดียวแต่จะใช้โทรศัพท์โทรออกโทรเข้าหรือต้องการเชื่อมต่อสัญญาณทาง RF อะไรต่างๆนะจะต้องหรือจะเช็คอิมมี่เช็คโมเด็มเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆนะหรือการใช้ NFC ใช้ Wi-Fi อะไรต่างๆนี้จะต้องกดสวิตช์อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ภาคเบสแบนด์ทำงานในความเป็นจริงเขาไม่ทำการออกแบบวงจรแบบนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับเขาจึงใช้คำสั่งเมื่อมีการออนเครื่องเนี่ย CPU หลักจะทำหน้าที่เข้าไปควบคุม IC Power ภาค Baseband รวมทั้งคำสั่งบางอย่างที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง CPU หลักกับ CPU ภาค Baseband คือยังไงแล้วภาค Application ยังต้องควบคุมภาค Baseband อยู่ตลอดนะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้กันยกตัวอย่างอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นการอธิบายจริงๆนะครับผมกดเข้าไปในวันคลิกในเบื้องต้นก่อนเลยสำหรับเส้นทางนี้เส้นทางนี้นะฮะจะมีหลักๆอยู่5เส้นทางที่ทำให้ภาคแอปพลิเคชันหรือภาคหลักสามารถควบคุมภาคเบสแบนด์ได้ดูตามรายละเอียดข้างล่างก่อนอันนี้ผมยกตัวอย่าง iPhone 12ก่อนนะครับนี่คือชุดคำสั่งที่เป็นโปรโตคอล GPIO หรือว่า General Purpose Input Output นะผมก็จะแยกแยะสีให้เห็นนะว่าทั้งหมดแล้วมีหลักๆอยู่6ทั้งหมดแล้วนะครับมีหลักๆอยู่6เส้นทาง1 2 3 4 5 6ใน6เส้นทางนี้ก็จะแยกแถบสีออกเพื่อให้เห็นความแตกต่างบนแผงวงจรนะครับรวมทั้งในวงจรแล้วก็ในไดอะแกรมด้วยเพราะว่าท่านทุกท่านที่เรียนกับผมนะครับผ่านสื่อวันคลิกผ่านคลิปวิดีโอกลุ่มต่างๆหรือการดูผ่านไดอะแกรมผ่านสื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยผมมักจะแยกแยะสีให้เห็นชัดเจนเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับผมย่อให้เล็กลงนิดนึงผมจะล้อมกรอบอุปกรณ์4ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนี่เป็น iPhone 12นะครับซึ่ง iPhone 12เนี่ยจะเป็นบอร์ด2ชั้น4หน้า2ชั้นนะโอเคตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นี่คือ IC Power Basebandตัวนี้คือ CPU baseband นะครับ IC power baseband กับ CPU baseband ก็จะอยู่ในบอร์ดที่เป็นกลุ่มของอุปกรณ์ที่มีภาค baseband ซึ่งตรงข้ามหรือด้านหลังของบอร์ดนี้จะเป็นตำแหน่งจุด probe point แล้วก็ test point ส่วนอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะเป็น CPU หลักในภาคapplication หรือภาค AP ส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ข้างล่างนี้คือ IC power baseband ซึ่งถ้าเราเปรียบถ้าผมยกตัวอย่างในลักษณะแบบนี้สมมุติว่านี่เป็นบอร์ดด้านบางนะครับฝั่งนี้ก็จะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับก็จะอยู่ด้านนี้ฝั่งนี้
ที่เป็นด้านที่เป็นคอนเนคเตอร์ก็จะอยู่ด้านนี้แล้วก็ตัว CPU นะครับ CPU อยู่ด้านนี้ส่วน IC Power อยู่ด้านนี้อยู่ตรงกันข้ามกันอยู่บนบอร์ดเดียวกันแต่อยู่คนละด้านนะครับด้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นคอนเนคเตอร์นะก็จะมีคอนเนคเตอร์วางเรียงกันหลายจุดนะครับอันนี้ให้เห็นคร่าวๆก่อนนะอยู่ในบอร์ดเดียวกันนะครับแต่อยู่คนละด้านส่วนด้านบนนะครับด้านบนเนี่ย CPU กับ CPU baseband กับ IC power baseband อยู่ใกล้กันนะครับอยู่บนบอร์ดเดียวกันตอนนี้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะครับโอเคทีนี้ชุดคำสั่งที่จะทำให้ IC power ภาค baseband นะครับก็คือวัตถุประสงค์ก่อนนะครับวัตถุประสงค์หลักของภาคเบสแบนเนี่ยคือต้องการเอาเงื่อนไขหลักก่อนนะครับเงื่อนไขหลักก่อนก็คือต้องการให้IC power นะต้องการให้ IC power เนี่ยสามารถกระจายไฟในกลุ่มเหล่านี้ออกมาได้นะครับในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยในกลุ่มนี้ก็คือชุดที่เป็นไฟบัคหรือ SMPS กับชุดที่เป็น LDO สองกลุ่มหลักๆนะครับก็คือ IC Power ต้องสามารถจ่ายไฟชุดนี้ออกมาได้เพราะว่าถ้า IC Power ไม่สามารถจ่ายไฟในกลุ่มเหล่านี้ออกมาได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งละภาคสัญญาณไม่ทำงานสองนอกจากภาคสัญญาณไม่ทำงานแล้วยังมีผลกับในเรื่องของพวก security ต่างๆพวก IMEI modem firmware ก็อาจจะไม่สามารถแสดงออกมาให้เห็นด้วยนะแต่จะเป็นชุดไหนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นรายละเอียดใน EP หลังๆนะแต่ EP นี้นะครับย้ำอีกทีนะครับว่าเราต้องรู้เงื่อนไขการทำให้กลุ่มของ CPU baseband และ power baseband ทำงานได้ก่อนนะก่อนที่จะสั่งจ่ายไฟออกมาโอเคทีนี้พอเราเข้ามาในส่วนของวันคลิกตรงนี้นะครับในเบื้องต้นผมขอบอกตรงนี้ก่อนว่าทุกๆคำสั่งนะครับทุกๆคำสั่งทั้งหมดที่เห็นอยู่6คำสั่งนี้จะมีเงื่อนไขคือจะต้องส่งผ่านบอร์ดฝั่งแอปพลิเคชันหรือฝั่ง AP ไปยังเบสแบนด์โดยผ่านจุดอินเตอร์โพเซอร์ทั้งสิ้นทั้ง6จุดเลยนะทั้ง6แถบสีนี้เลยตอนนี้จำคร่าวๆเนาะแดงชมพูเขียวสีโอโรสนะครับสีม่วงแล้วก็สีส้มให้ดูตรงนี้ก่อนแดงนะครับนี่คือขา164นะแดงสีโอโรส154สีชมพูสีเขียว100ขา144แล้วสีม่วงขา138สีเส้นแล้วนะสีเส้นแล้วนะครับอีก2เส้นอยู่ตรงไหนอีก2เส้นอยู่ด้านบนนี้อีก2เส้นทางก็คือสีชมพูกับสีส้มซึ่งอยู่ที่ขา482กับ496ซึ่งทั้งหมด6จุดนี้นะก็จะมีอุปกรณ์จะเชื่อมต่อจากขาของอุปกรณ์เช่นขาคำสั่งของ CPU ขาไหนที่เป็นคำสั่งออกก็จะเป็นลูกศรชี้ออกขาไหนที่เป็นคำสั่งเข้าก็จะเป็นลูกศรชี้เข้านะครับ U1000 นี้คือ CPU หลักหรือ CPU ภาค Applicationอย่างเงี้ยเป็นลูกศรชี้ออกแสดงว่า CPU สั่งคำสั่งนี้ออกไปนะครับถ้าชี้เข้าแสดงว่า CPU รับคำสั่งเข้ามาขณะเดียวกันเมื่อมีการประกบ interposer ขาเหล่านี้จะต้องตรงกันนะครับขาเหล่านี้ต้องตรงกันเช่นขา482ก็จะต้องตรงกับ482เมื่อมีการประกบขา interposer 496ก็จะต้องตรงกันหรือสีม่วง138เมื่อประกบนะครับ
เมื่อประกบหรือคว่ำหน้าบอร์ดมา138ก็ต้องตรงกัน144สีเขียวก็จะต้องตรงกันครับ154สี154สีโอโรสสีโอโรสนะครับสีออกส้มส้มแก่ๆอะไรประมาณนี้นะก็จะต้องตรงกันนะครับสีโอโรสก็เหมือนโอนนี่แปลว่าเก่าโรสแปลว่าดอกกุหลาบถ้าจำไม่ผิดนะโอนโรสน่าจะสะกดแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็สีแดง164นะ164ก็จะต้องตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสั่งให้คำสั่งเชื่อมโยงกันเนี่ยยังไงแล้วต้องประกบบอร์ดเท่านั้นถึงจะมีคำสั่งระหว่างกลุ่มอุปกรณ์ในภาคแอปพลิเคชันกับภาคเบสแบนด์ถึงจะได้คุยกันนะครับถึงจะได้มีการออกคำสั่งและรับคำสั่งกันนะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับคือ IC Power IC Power ก็มีเอี่ยวกับเขาด้วยเหมือนกันนะครับในแถบสีชมพูเป็นคำสั่งออกจากขา P9 เนาะขา P9 ผ่านชั้นของ Interposer ซึ่งIC Power อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับ CPU แต่อยู่ในบอร์ดเดียวกันเนาะเขาก็จะส่งคำสั่งผ่านชั้นเลเยอร์ไปโผล่ที่ขา482เมื่อประกบ482ตรงกันเนี่ยขา482เนี่ยจะวิ่งเข้าไปในขาคำสั่งของ IC Power Baseband ก็คือขาที่72กับ80นะครับอันนี้คือเงื่อนไขและIC Power โดยปกติถ้าเป็นภาคแอปพลิเคชันหรือภาคหลักเนี่ย IC Power จะต้องถูกกระตุ้นโดยการสั่งออนเครื่องนะสั่งออนเครื่องเช่นผู้ใช้งานกด Power On หรือกรณีที่เราเสียบชาร์จแล้วก็มีการสั่งออนเครื่องเองในครั้งแรกอันนั้น IC พวกไตรสตาร์คาเคนหรือว่าไฮด้าเป็นตัวกำหนดคำสั่งอันนี้เอาเงื่อนไขหลักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งเหล่านี้ที่เห็นอยู่ใน IC Power เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจาก IC อื่นๆทั้งสิ้นที่ผู้ใช้งานไม่ต้องไปกด Power On เองนะครับแต่อย่าลืมว่าภาคหลักต้องทำงานได้ก่อน CPU หลักต้องทำงานได้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้า CPU หลักไม่สามารถทำงานได้นะจำง่ายๆนะครับถ้า CPU หลักไม่สามารถทำงานได้นะ CPU หลักก็คือ U 1000เนาะขาเหล่านี้นะครับขา CP 7 CN 9 CK 19 AR 61ขาเหล่านี้ก็ไม่สามารถออกคำสั่งไปควบคุมภาค baseband ได้เพราะฉะนั้น CPU หลักต้องทำงานได้ก่อนภาค baseband ถึงจะทำงานต่อในลำดับถัดไปนะนี่คือเงื่อนไขเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นผมสรุปก่อนเลยนะครับว่าคำสั่งจาก CPU รวมทั้งคำสั่งจาก IC Power ที่เห็นอยู่ในแถบเหล่านี้จะต้องส่งผ่านเส้นทางของ Interposer ทั้ง6เส้นทางและถ้าเราแยกบอร์ดเมื่อไหร่คำสั่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดจะขาดจากกัน CPU Baseband ก็ไม่สามารถทำงานได้IC Power ภาค Baseband ก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าคำสั่งมันถูกตัดขาดจากการแยกบอร์ดโอเคตรงนี้พอเข้าใจในพื้นฐานแล้วนะครับทีนี้แต่ละเส้นทางเนี่ยนะเราเห็นแล้วว่า CPU ถูกส่งเข้าไป CPU หลักส่งเข้าไปในควบคุมขา CPU ในภาค Baseband ตัวนี้เป็น CPU ภาค Baseband นะครับเนี่ยก็จะตรงตามแถบขีดแถบสีเช่นขา AH 24จะตรงกับแถบสีโอโรส AJ 35ก็จะตรงกับแถบสีส้ม AD 32ก็จะตรงกับสีม่วงนะครับ AA 35ก็จะตรงกับแถบสีเขียวแล้วก็คำสั่งจาก CPU นะก็จะส่งคำสั่งจาก CPU เส้นหนึ่งนะครับก็จะส่งคำสั่งมาให้ IC Power on กด Power on โดยไม่ต้องกดโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องใช้มือกดคำสั่งของสวิตช์นะครับ
แล้วก็ชุดคำสั่งที่เป็นแถบสีชมพูสองเส้นนี้มาจาก IC Power หลักนะครับอันนี้คือ IC Power Baseband นะตอนนี้เห็นแล้วนะครับว่าการที่ภาค Baseband จะทำงานได้พร้อมที่จะกระจายไฟไปยังส่วนต่างๆเพื่อให้โทรศัพท์มือถือสามารถมีสัญญาณนะมีเลข IMEI มีเลขโมเด็มเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆอยู่ครบพร้อมใช้งานพร้อมรับซิมอะไรต่างๆได้นี่นะจะต้องมีเงื่อนไขตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นการจะเปลี่ยนบอร์ดนะครับการที่เราจะเปลี่ยนบอร์ดในความเป็นจริงนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆไม่จำเป็นอย่าพึ่งแยกบอร์ดเพราะมันจะมีจุดเทสพอยต์ทั้ง6จุดโดยที่ไม่ต้องแยกบอร์ดนะครับอ่ะโอเคในรายละเอียดตรงนี้เนาะสิ่งที่เห็นแล้วนะครับก็คือจุดเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดบนกับบอร์ดล่างนะอ่ะทีนี้ในวันคลิกเนี่ยนะครับจะมีปุ่ม extra นะนำเมาส์มาชี้ที่ปุ่ม extra แล้วก็คลิกที่ไดแกรมนะครับอันนี้จะเป็นไดแกรมในวันคลิกนะครับคลิกเข้ามาเนี่ยในกลุ่มของ iPhone 12กับ12 Pro 12กับ12 Pro โครงสร้างเหมือนกันนะครับตำแหน่งบอร์ดอะไรต่างๆเหมือนกันอ่ะก็จะเห็นเนาะเดี๋ยวผมจะล้อมกรอบให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอุปกรณ์4ตัวนี้ทำงานสัมพันธ์กันในการออกคำสั่งและรับคำสั่งให้ภาค Baseband เริ่มต้นทำงานอันแรกก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือ IC Power IC Power หลักนะครับ IC Power หลักก็คือ U3003 นะ IC Power หลักนะครับจะสังเกตว่ามีเส้นสีชมพูเส้นนี้วิ่งเข้ามาใน IC Power Baseband นะครับอันนี้ก็คือ IC Power Basebandมีคำสั่งเข้ามาแล้วนะครับขณะเดียวกันตัวนี้คือ CPU หลักนะ CPU หลักU1000 นะครับ CPU A14 จะสังเกตว่ามีเส้นหนึ่งสีแดงที่ออกคำสั่งไปสังเกตลูกศรนะครับลูกศรชี้ออกจาก CPU หลักอันนี้ลูกศรชี้ออกจาก IC Power หลักนะครับทั้ง2เส้นทางนี้วิ่งเข้ามาใน CPU IC Power Baseband นะตัวนี้คือ IC Power Baseband สังเกตนะครับ IC Power จะมีคำว่า PMU นะอันนี้ก็มี PMU อันนี้ก็มี PMU นะครับตัวย่อก็คือ Power Management Unit หรือตัวจัดการเรื่องพลังงานต่างๆนะครับพลังงานในที่นี้ก็คือแรงดันไฟที่จ่ายไปยังอุปกรณ์ปลายทางขณะเดียวกัน ก็มีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งสังเกตนะฮะจะมีแถบสีหลากสีนะซึ่งแถบสีหลากสีเนี่ยก็จะตรงกับในตำแหน่งของวงจรและก็ในภาพบอร์ดนะจะมีเส้นที่เป็นลูกศรชี้ออกอยู่4เส้นนะครับนะลูกศรชี้ออกอยู่4เส้นและก็ลูกศรชี้เข้านะครับนะออกนี้ออกมาจาก CPU หลักวิ่งเข้าไปใน CPU Baseband และก็ออกจาก CPU Baseband นะครับวิ่งเข้าไปใน CPU หลักนี่คือ CPU Baseband เพราะฉะนั้น4จุดนี้นะ4จุดนี้คือ4จุดที่มีผลที่ทำให้ภาค Baseband ทำงานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจำง่ายๆภาค Baseband จะทำงานได้ต้องให้ CPU หลักที่เป็นภาคแอปพลิเคชันหรือภาค AP ทำงานได้ด้วยเงื่อนไขปกติก่อนครับก็อันนี้จะเป็นซีเควนซ์หรือลำดับของเส้นทางไฟอะไรต่างๆอันนี้พอจับจุดตรงนี้ได้นะครับและก็ในแถบที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ย6เส้นนะครับในแถบที่เห็นอยู่6เส้นนี้6เส้นนี้นะครับมีแถบชมพูแดงโอโรสม่วงส้มเขียวทั้ง6เส้นนี้จะต้อง
ส่งเงื่อนไขของคำสั่งผ่านรอยต่อของ interposer ทั้งหมด6จุดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็จะตรงกับตรงนี้เนาะ6จุดตรงนี้นะครับชมพูส้มม่วงเขียวโอโรสนะครับแล้วก็แดงนะผมพูดถึงโอโรสนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิด Google ให้นะ OLD นะครับโรสซึ่งแปลว่าดอกกุหลาบเป็นเกิดความรู้แล้วกันโอโรสคัลเลอร์นะอันนี้พอเราเปิด Image มาสีมันสีโอโรสก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าโอโรสเนี่ยคือสีของดอกกุหลาบที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะบางทีพวกงานแต่งงานบางทีเขาบอกธีมต้องใส่ธีมสีโอโรสอะไรประมาณนี้นะผมก็ขอเรียกชื่อตามเงื่อนไขตรงนี้แล้วกันครับนี่นะสีโอโรสที่ขา154โอเคอันนี้คือ iPhone 12นะครับเดี๋ยวรายละเอียดมีมากกว่านี้เมื่อเราเข้าไปที่ปุ่ม Extra แล้วนะเรามาดูที่ Schematic นะครับ Schematic ก็คือวงจรอันนี้เป็นวงจรแท้นะครับของ iPhone 12กับ12 Pro วงจรเนี่ยทั้งหมดจะมีประมาณ180กว่าหน้านะแต่ผมคัดที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชุดคำสั่งที่ทำให้ภาคเบสแบนเริ่มต้นทำงานได้เนี่ยผมคัดมา12หน้าก็เปิดขึ้นมานะครับกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มของคอนโทรลนะกลุ่มคอนโทรลประกอบด้วยแถบสีที่ผมทำให้เห็นเนี่ยนะก็คือเขียวชมพูส้มแดงโอโรสแล้วก็สีม่วงนะครับเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคำสั่งที่ขึ้นต้นด้วยต้นทางก็คือ GPIO ทั้งสิ้นเลยนะหรือว่า General Purpose Input Output ทั้งสิ้นเลยนะครับขณะเดียวกันพอเราเปิดหน้าถัดไปเนาะอันนี้เราสามารถcopy ชื่อได้นะครับ copy ชื่อเพื่อไล่เส้นทางได้นะครับเนี่ยสมมุติว่าเราจะ copy ชื่อนะในวันคลิกนะครับอันนี้เป็นวงจรในวันคลิกละก็สามารถที่จะ copy คลิกสำเนา Ctrl F แล้วก็วางในช่องค้นหา Ctrl V ชื่อนี้ก็จะปรากฏในช่องค้นหาด้านขวาบนนะครับก็คลิกเนี่ยมันก็จะวิ่งมาที่แถบสีแดงนี้นะอันนี้เป็นแถบอ้างอิงนะครับให้รู้ว่าเป็นด้าน input หรือ output ด้านออกหรือด้านเข้านะครับคลิกอีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นว่า U 1000เนี่ยเป็นด้านออกเพราะเป็นลูกศรชี้ออกอันนี้ต้องขออนุญาตบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าในวงจรจริงสังเกตไหมว่าไม่มีลูกศรชี้เข้าออกนะฮะผมมาทำแถบสีผมมากำหนดลูกศรนะเดี๋ยวมันมีวิธีการนะครับหลายคนถามเคยถามผมว่าอาจารย์รู้ได้ไงว่าอันไหนเข้าหรืออันออกไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากเพราะว่าถ้าเราจับจุดได้เราก็จะรู้ว่าอันไหนเข้าอันไหนออกตรงนี้นะมันก็จะวิ่งมาที่ตำแหน่งของ interposer 164ลองดูนะนี่คือขา164สีแดงนะฮะ164ซึ่งแน่นอนก็จะตรงกับแถบสีแดงนี้คือ164คือทั้งวงจรทั้งตำแหน่งบอร์ดจริงอะไรต่างๆนี้อ้างอิงตามแถบสีได้เลยนะครับนี่ก็เป็นแถบสีนะคลิกต่อไปนะครับคือเวลาเราประกบ interposer ด้านหนึ่งของ interposer จะเป็นด้านท็อปกับ bottom นะอันนี้คือด้านที่ bottom bottom ก็คือด้านล่างนะครับพอเราคลิกอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นด้านท็อปด้านท็อปก็คือด้านบนซึ่งแน่นอนบนกับล่างนะครับอันนี้ท็อปนะฮะด้านบนนะครับบนกับล่างเนี่ยขาจะต้องตรงกันก็คือขา164เหมือนกันขา164แล้วก็เราคลิกต่อไปอันนี้ก็จะวิ่งเข้ามาใน IC Power
นะครับ IC Power ของภาค Baseband สังเกตนะอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มภาค Baseband เนี่ยจะต้องมีรหัสลงท้ายด้วยภาษาอังกฤษตามท้ายอยู่เสมอนี่นะก็จะลงท้ายด้วยปีนะฮะ U Baseband PMUE ก็แล้วก็คลิกต่อไปนะครับก็มาจุดเทสพอยต์นะแน่นอนแล้วฮะเห็นแล้วนะครับว่าจุดเทสพอยต์นะครับจุดเทสพอยต์เนี่ยเป็นจุดที่อยู่ด้านหลังนะเป็นแผ่นพื้นที่ที่แบบโล่งๆนะเป็นแถบสีดำนะก็หลายๆจุดต้องใช้อะไรคมๆ มีดหรือแหนบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คมๆสามารถที่จะทำให้เห็นเนื้อทองแดงได้นะครับเนี่ยจุดเขาเรียกจุดโพบพอยต์นะถ้าเทสพอยต์จะเห็นชัดจะเป็นแถบสีเหลืองแถบทองแดงเหลืองแต่ถ้าเป็นโพบพอยต์เนี่ยจะต้องหาอะไรมาขูดท่านเท่ากับโอเคนะตัวย่อจะเป็น PP นะครับเดี๋ยวเราเห็นจุดโพบพอยต์ทั้งหมดที่ผมทำไว้ให้ด้วยเขาเรียกว่าด้าน outside board นะครับคลิกต่อไปมันก็จะวนลูปกลับมาที่เดิมอันนี้คือจุดแรกมีที่บอกว่ารู้ได้ยังไงนะครับเนี่ยพวกนี้มันก็จะมีบอกรายละเอียดบอกว่าเช่นสีแดงนะครับเป็น general purpose AOP นะ AOP ย่อมาจากคำว่า on way on processor นะครับรุ่นไหนที่มีเงื่อนไขภาษาอังกฤษคำว่า AOP อยู่จำไงฮะไว้จำไว้ให้ดีนะว่ารุ่นนั้นเนี่ยจะมีตัวสามารถตรวจสอบพวกการอุปกรณ์ที่เวลาโทรศัพท์หายเนาะสามารถจะมีพวกไฟล์ My iPhone อะไรต่างๆนะครับก็คือถึงแม้ว่ามีการปิดเครื่องเนี่ยมันยังมีแหล่งพลังงานบางอย่างเขาเรียกว่า on way on way แปลว่าตลอดเวลา on แปลว่า on นั่นแหละการเปิดนะโปรเซสเซอร์ก็คือยังมีการทำงานของ CPU ยังมีการทำงานของโปรเซสเซอร์หรือ CPU ทำงานอยู่ด้วยกระแสไฟที่ต่ำนะครับแล้วก็ true แปลว่าถึงนะครับ AP BB ก็คือ baseband เพราะฉะนั้นถ้ามีเงื่อนไข AOP นี้จะต้องมาจากภาคแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับแล้ว AOP to baseband นั้นหมายถึงว่ามีคำสั่งจากภาคแอปพลิเคชันไปถึงภาค baseband เพราะฉะนั้นลูกศรต้องชี้ออกนะเหมือนกับต้นทางออกมาจาก CPU หลักนะครับปลายทางก็คือ CPU baseband ส่วน Force PMU นะครับตัวนี้เนี่ยระบบการจ่ายไฟพวกบัคพวก LDO เนี่ยนะจะต้องกำหนดผ่าน sequence หรือวงจรหรือโปรแกรม sequencer นะครับด้วยเงื่อนไขของชุดคำสั่ง PWM นะโดยที่ถ้าเป็นวงจร SMBS หรือบัคเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดจังหวะผ่านเส้นแรงแม่เหล็กผ่านรอบของขดลวดต่างๆไปยังจุดหมายปลายทางหรือมีการวนลูปเพื่อมาสร้างไฟชุดใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะว่ารู้ได้ยังไงอย่าง AP Form BB Form แปลว่ามาจากนะครับก็แสดงว่า AP เนี่ยฟอร์มก่อนนะครับฟอร์มแปลว่ามาจากเพราะฉะนั้นมาจากเบสแบนถ้าเราบอกว่านายกมาจากกรุงเทพแสดงว่าต้นทางก็คือกรุงเทพอันนี้ก็เหมือนกันนะ AP Form BB ก็แสดงว่า BB คือต้นทาง AP ก็คือปลายทางเพราะฉะนั้นถ้าผมทำลูกศรแถบสีเขียวเนี่ยจะต้องออกมาจาก CPU baseband นะอันนี้ก็คือรายละเอียดตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีเงื่อนไขคือ AP กับ BB นะครับเพราะฉะนั้นในกรอบที่เห็นในตัวหนังสือที่เห็นเนี่ยนี่คือการเชื่อมต่อระหว่าง CPU หลักกับ CPU baseband รวมทั้ง IC power หลักด้วยแล้วก็ IC power baseband ด้วย4 IC ที่ทำงานสัมพันธ์กันเพื่อสั่งออนเครื่องนะฮะส่วนคำสั่งพวก call dump อะไรต่างๆพวกนี้เนาะมันก็จะเป็นเงื่อนไขที่ call dump ก็คือเหมือนกับการตรวจจับการทำงานของพวก RAM อะไรต่างๆนะโดยหลักการก็เหมือนกับคล้ายๆกับ watchdog ถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยก็จะหยุดทำงานแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่อะไรประมาณนะรวมทั้งการรับคำสั่ง reset อะไรต่างๆหรือคำสั่งตรวจสอบ detect พวกนี้คือทุกอย่างเนี่ยจะมีทั้งการตรวจสอบว่าเงื่อนไขการทำงานเข้ามา
ปกติหรือมีการเริ่มนับหนึ่งการรีเซ็ตคำสั่งใหม่หรือแม้แต่กรณีที่มีการทำงานในความผิดปกติของ IC Power นะครับเนี่ยก็จะมีเรื่องของ Peak หรือจุดสูงสุดนะ Power Indicator อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยให้เห็นนะเป็นชุดคำสั่งนะครับเป็นชุดคำสั่งเพื่อตรวจสอบนะเพื่อไม่ให้การทำงาน Overload เกินไปหรือว่าเพื่อให้ Watchdog หยุดการทำงานเพื่อตรวจสอบและตอบสนองคำสั่งใหม่เข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้คือในเบื้องต้นเนาะเราเห็นแล้วนะครับและที่สำคัญเลยวงจรพร้อมที่จะให้เราได้มองเห็นทุกเส้นทางนะครับอย่างเงี้ยนะทุกๆเส้นทางนะครับสามารถ copy ได้อะอย่างผมยกตัวอย่างนะเช่นสีม่วงนี้นะครับเส้นสีม่วงนี้เราก็สามารถ copy แล้วก็ control v นะครับเนี่ยตอนนี้ผมcopy ชื่อจากเส้นนี้จากเส้นสีม่วงนี้เข้าไปวางไว้ในช่องค้นหาแล้วก็คลิกค้นหาก็จะมีแถบนะแถบนี้ก็จะมาจุดให้บอกว่าให้รู้ว่าเส้นทางนี้มีคำสั่งอินเข้ามาอันนี้ก็คือเอาออกไปนะลูกศรชี้ออกคือต้นทางของคำสั่งซึ่งมาจากCPU หลักนะครับแล้วก็วิ่งมาที่ขา Interposer 138สีม่วงนะฮะ138ตรงไหมลองดู138ตรงนะครับมาจาก CPU หลักสีม่วงเพราะฉะนั้นสีม่วงต้องเป็นลูกศรชี้ออกนะ CN9แล้วก็วิ่งมาที่ Interposer คลิกต่อไปนะครับและก็ไปจบที่จุด probe point นะจุด probe point ซึ่งก็จะเป็นแถบสีม่วงที่รหัส PP 4006เพราะฉะนั้นจำไว้ง่ายๆนะครับจุด probe point คือจุดที่เราต้องเทสก่อนแยกบอร์ดนะผมถ้าถามผมว่าดีไหมการย้ายบ้านการแยกบอร์ดก็ดีเพราะมันจบงานได้เร็วแต่บางเรื่องราวถ้าเราเทสก่อนบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปซื้อบอร์ดใหม่นะเราอาจจะไปจบงานด้วยเงื่อนไขของการเข้าถึงปัญหาด้วยตัวเราเองเพราะว่ายังไงแล้วการย้ายบ้านยังไงเราก็ต้องแยกบอร์ดแต่ถ้าเราเทสหรือวิเคราะห์ก่อนแยกบอร์ดบางทีเรารู้ปัญหานะยิ่งถ้าอันนี้บอกตรงๆนะครับในบางจุดนะพวกวงจรพวกกลุ่มของสื่อนอกนะบางจุดเขาจะบอกไว้จุดที่เป็นจุดเทสพอยต์หรือโพพอยต์พวกนี้จะเป็นการอ่านค่าขึ้น OL นั่นคือจุดที่เขาอ่านค่าไม่ขาดเนื่องจากว่าเขาแยกบอร์ดนะแต่ถ้าใช้ SMBC วัดก่อนแยกบอร์ดมันจะอ่านค่ามาตรฐานได้เลยคือค่าที่ครบวงจรระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันระหว่าง IC ต่อ IC นะถ้ามีบอร์ดลองเทสดูได้นะครับจุดเทสพอยต์เหล่านี้ทุกจุดนะครับก่อนแยกบอร์ดโอเคแล้วก็เราสามารถค้นหาได้แล้วก็วงจรอย่างที่บอกครับว่าเราก็ทำให้มันมีแถบสีอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกจุดหนึ่งนะCtrl F Ctrl V สีชมพูนะนี่ผม
คลิกแถบสีชมพูแถบสีชมพูออกมาจาก IC Power นะออกมาจาก IC Power นะครับที่ขา P 9อ่ะตรงกันนะฮะนี่คือ IC Power ที่ขา P 9นะ P 9เป็นลูกศรชี้ออกนะแล้วเราคลิกไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็จะวิ่งมาที่ตำแหน่ง Interposer ขา482 P 9นะครับทะลุเลเยอร์มาโผล่ที่ขา482ซึ่งอยู่ฝั่งนี้นะแน่นอนเมื่อประกบบอร์ดก็จะไปเชื่อมต่อกันระหว่างบอร์ดบนกับบอร์ดล่างคลิกต่อไปก็จะวิ่งเข้ามาที่ขา80กับ72ขานี้แหละครับขาสำคัญเพราะจะมีเงื่อนไขคำว่า power on จะมีเงื่อนไขคำว่า power on อยู่ที่ขา72นะครับเนี่ย P on ก็คือขา power on นั่นเองที่สั่งให้ IC power baseband สามารถกระจายไฟไปส่วนต่างๆโดยที่เราไม่ต้องมีสวิตช์2ตัวในการสั่ง on เครื่องนะครับซึ่ง72กับ80ตำแหน่งอยู่ตรงนี้72กับ80นะเป็นลูกศรชี้เข้านะอันนี้คือสื่อวันคลิกนะครับที่เราทำไว้สำหรับช่างที่ต้องการเก็บละเอียดต้องการเรียนรู้ต้องการพัฒนาเพราะผมทำสื่อแบบนี้มาตลอดระยะเวลานานมากแล้วนะครับและในกลุ่มของช่างทุกวันนี้ก็มีกลุ่มนึงที่ฝักใฝ่เรื่องของการเรียนรู้แบบนี้เพื่อที่จะลดต้นทุนเพื่อที่จะต่อยอดเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อได้อยู่ในอาชีพนี้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราสามารถดูต่อเนื่องได้เพราะว่าผมหลังจากบันทึกวิดีโอจบผมก็จะวางในกลุ่มตรงนี้แล้วก็จะมีหัวข้อเพิ่มขึ้นมาก็คือวิดีโอของกลุ่มของเรื่องราวของจุดนั้นๆที่เราคลิกเข้าไปนะครับบางเรื่องก็สั้นบางเรื่องก็ยาวบางเรื่องก็มีสาระบางเรื่องก็รู้แล้วก็ดูไว้เป็นแนวทางโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดู iPhone 12 Pro Max กันบ้างผมขออนุญาตบอกลืมไปเลยนะครับลืมไปเลยไปที่12ก่อนเกือบลืมไปสามโทษพอเราเข้ามาในเส้นทางของชุดอันนี้คำสั่งเนาะคำสั่งแรกนะครับมันจะมีอีกปุ่มหนึ่งก็คือ Outside Board อันนี้แหละครับสำคัญนะ Outside Board คือแถบเป็นจุด Test Point จุด Probe Point นะถ้าจุด Test Point เนี่ยมันก็จะเป็นจุดกลมๆนะครับแต่ถ้าเป็นจุดกลมๆขนาดใหญ่เนาะแต่ถ้าเป็นจุด Probe Point เนี่ยก็จะเป็นจุดขนาดเล็กนี่แหละพวกนี้เห็นไหมนี่คือตำแหน่งของจุด Probe Point ซึ่งแถบที่เห็นอยู่นี้นะครับรวมทั้งตำแหน่งของชุดดีบัคตรงนี้ด้วยแถบที่เห็นอยู่นี้เราสามารถขูดและวัดก่อนแยกบอร์ดได้เลยอันนี้ก็มีนะครับก็คือแยกบอร์ดมาพอมาประกบบอร์ดเปลี่ยนบอร์ดพูดง่ายว่าย้ายบ้านพอมาวัดไฟมาวัดด้วยเครื่องมือตรงจุดนี้บางทีก็ไม่มีการตอบสนองนะก็เท่ากับว่าเราซื้อบอร์ดที่แยกมาแล้วใช้งานไม่ได้ก็มีนะครับก็มีนะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าการแยกบอร์ดเป็นเรื่องดีถ้าต้องการความรวดเร็วเพราะว่าบริบทของช่างแต่ละท่านแตกต่างกันบางคนก็ไม่อยากจะมาเก็บรายละเอียดอย่างนี้อยากจะเอาเร็วๆเพราะมีงานอื่นรอเยอะแยะก็แล้วแต่นะครับอันนี้เพราะว่านี่คือ1แนวทางนะครับนี่คือ1แนวทางของการสร้างอาชีพแบบมีบูรณาการอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ iPhone 12 Pro Max ผมขออนุญาตพูดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเส้นทางการเข้าถึง IC ระหว่าง IC ภาคแอปพลิเคชันกับภาคเบสแบนด์ทั้ง2รุ่นทั้ง3รุ่นนะครับก็คือ12 12 Pro แล้วก็12 Pro Maxทั้ง3รุ่นนี้ตำแหน่งใน IC เหมือนกันวิ่งเข้าไปในขา IC ตรงกันทุกประการเลยแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือขาของ Interposer จำไว้นะครับเราจะเอาเลขอ้างอิงของ Interposer iPhone 12
มาอ้างอิงในเส้นทางเดียวกันกับ12 Pro Max ไม่ได้12กับ12 Pro อ้างอิงกันได้แต่12กับ12 Pro จะมาอ้างอิงกับขา12 Pro Max ไม่ได้อ่ะทำไมไม่ได้ลองดูนะครับแถบสีส้มใน12 Pro Max อยู่ที่ขา518แถบสีส้ม12 Pro Max นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูแถบสีส้มใน12แถบสีส้มนะใน12อยู่ที่ขา496แต่ในขณะเดียวกัน12 Pro Max อยู่ที่ขา518ไม่ตรงกันแล้วแถบสีโอโรสใน iPhone 12จะอยู่ที่ขา513แต่ใน12 Pro Max จะอยู่ที่ขา154 154กับ513ก็ไม่ตรงกันแถบสีชมพูใน iPhone 12 Pro Max จะอยู่ที่ขา494แต่แถบสีชมพูใน12กับ12 Pro จะอยู่ที่482 482กับ494ก็ไม่ตรงกันเนาะอ่ะจุดสุดท้ายแล้วกันนะครับแถบสีเขียวแถบสีเขียวใน iPhone 12 Pro Max แถบสีเขียวนะแถบสีเขียวจะอยู่ที่ขา568แต่แถบสีเขียวใน12กับ12 Pro จะอยู่ที่144 144กับ568ตำแหน่งก็ไม่ตรงกันนะครับคือทั้งตำแหน่งทั้งรหัสไม่ตรงกันแต่ถ้าเราเปิดทั้ง2ภาพ2กลุ่มก็คือ12กับ12 Pro หรือ12 Pro Max มาดูตำแหน่งของขาเข้าพวกนี้จะตรงกันเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าจุดหมายปลายทางต้นทางมีจุดหมายเดียวกันแต่ระหว่างทางที่ผ่านเส้นทางอินเตอร์โพสเตอร์ไม่ตรงกันอย่าเอาตำแหน่งเหล่านี้มาเป็นบรรทัดฐานนะครับอ่ะวงจรก็อ้างอิงกันได้ไดแกรมก็สามารถอ้างอิงกันได้นะครับไดแกรมใน12พวกนี้กับ12 Pro Max นะเพราะว่าแถบสีที่ทำไว้ให้เหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่จุดที่แตกต่างกันอีกจุดหนึ่งนะครับใน12 Pro Max ก็คือ Outside Board Outside Boardหนึ่งขนาดบอร์ดไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาของบอร์ดแนวตั้งแนวนอนคือพูดง่ายว่าสัดส่วนไม่เหมือนกันนะครับจุดเทสพอยต์ของ12 Pro Max จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะทั้งหมด6จุดเนี่ยเราสามารถวัดได้โดยไม่ต้องแยกบอร์ดก่อนเลยนะครับ6จุดนี้เนาะทั้งหมดเนาะ6จุดนี้ไม่ต้องแยกบอร์ดนะครับแต่12 Pro Max12 Pro กับ12ก็เหมือนตำแหน่งก็คล้ายกันไม่ใช่คล้ายกันตำแหน่งรหัสไม่ตรงตำแหน่งไม่ตรงกันแต่เราก็สามารถที่จะมองตำแหน่งเหล่านี้ได้แค่อะไรครับแค่เข้าไปในวันคลิกแล้วก็คลิก Outside Board เราก็สามารถที่จะดูแถบเหล่านี้ได้นะครับคือตำแหน่งรูปร่างหน้าตาของบอร์ดไม่เหมือนกันแต่จุดเทสพอยต์ก็หาได้ตามแถบสีซึ่งไม่น่าจะยากเกินความสามารถของผู้ที่กำลังรับงานซ่อมอยู่แล้วมีบอร์ดอยู่ตรงหน้านะเพราะตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถแกะออกมาเทสก่อนที่จะแยกบอร์ดได้เลยนะครับแล้วถ้ามี SMBC นะย้ำอีกทีนะสามารถเช็คว่าช็อตระหว่างลายได้ด้วยนะครับเพราะมีบางจุดอาจจะช็อตเช่นมีการยกวางมาแล้วขาวางไม่เนียนตะกั่วปริ้นอะไรสารพัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับเครื่องมือทำให้เราสามารถหยุดเพื่อพิจารณาอาการเสียหรือจะไปต่อถ้าเทสแล้วมันโอเคได้ทั้งสิ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือเงื่อนไขนะฮะสำหรับข้อสรุปนะครับก็ถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องของภาคเบสแบนนะครับวิดีโอนี้จะช่วยให้เราได้ตระหนักแล้วก็ได้รับรู้ถึงการที่
IC Power ภาค Baseband นะครับจะทำหน้าที่กระจายไฟเหล่านี้ไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆเราสามารถที่จะตรวจเช็คความเข้าใจหรือความละเอียดในเบื้องต้นได้ก่อนนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็มีสื่อให้สมาชิกเอาเมาส์ไปชี้อะไรต่างๆนะครับเช่นอยากรู้ว่าWBW Band เนี่ยในลำดับของการทำงานอยู่ส่วนไหนนะเราก็สามารถที่จะนำเมาส์มาชี้เนี่ยนี่คือตำแหน่งของ WBW Band นะครับซึ่ง WBW Bandจะอยู่หลังการทำงานของ CPU หลัก SoC นี่คือ CPU หลัก CPU bit band คือตัวนี้นะครับนี่คือ CPU bit band นี่คือ SoC ก็เราก็สามารถเอาเมาส์มาชี้แล้วก็ดูรายละเอียดปลีกย่อยได้นะครับอุปกรณ์ทุกตัวมีคำอธิบายมีบอกหน้าที่อะไรต่างๆมากมายเลยนะสื่อเมาส์ชี้เมาส์คลิกไดแกรมอะไรต่างๆพวกนี้เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้หมดนะครับโอเคนะคงเป็นประโยชน์ไม่น้อยนะครับสำหรับจุดเริ่มต้นของการเรียนภาคเบสแบนนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามชมพบกันใน EP หน้าก็คือ EP 39ซึ่งจะเริ่มต้นนับหนึ่งในเส้นทางไฟ SMPS ต้องบอกล่วงหน้าเลยว่า SMPS ของ iPhone 12จะเป็น SMPS ในครั้งแรกที่มีการใช้ L 2ตัวเพื่อผลิตกระแสไฟเราอาจจะเห็น L 3ตัว4ตัวในไฟบัคอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วแต่นี้เป็นครั้งแรกที่เขาใช้ L 2ตัวนี่เป็นครั้งแรกนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เขาใช้ L 2ตัวนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูล่วงหน้าก่อนที่จะไปเรียนรายละเอียดจริงๆเขาใช้ L 2ตัวตรงนี้นะครับใช้ L 2ตัวนี้ในการผลิตไฟในการผลิตไฟ SMPS 1กับ6คู่กันนะ1กับ6คู่กันเพื่อจ่ายกับ CPU Baseband นะครับพวกนี้มีรายละเอียดให้อยู่แล้วนะครับนะในเพียงเข้ามาในเมาส์ชี้ก็เนี่ยพวกนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปใน One Click ได้นะครับเนี่ย1กับ6เนี่ยคลิกปุ๊บก็จะวิ่งเข้าไปในวันคลิกได้เลยทั้งเมาส์ชี้ทั้งเมาส์คลิกไดแกรมอะไรต่างๆนะฮะมีให้ครบถ้วนเมาส์คลิกไดแกรมอย่างเงี้ยนะฮะเอาเมาส์ไปชี้นะเห็นเส้นทางของไฟเหล่านี้เอาเมาส์ชี้แล้วคลิกก็จะลิงก์เข้าไปในวันคลิกในตำแหน่งที่ได้เข้าไปเรียนรู้ทั้งวงจรไดแกรมอะไรต่างๆมากมายนะครับพบกันใน EP หน้านะครับ EP ที่39ที่จะเริ่มต้นเรียนรู้ระบบไฟทั้งหมดของภาค Baseband ใน iPhone 12ถึง 12 Pro Max ขอบพระคุณทุกท่านนะครับไม่รบกวนเวลาแล้วครับสวัสดีครับ